สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 นะครับก็ท่านที่นับพลาดการประชุมเชิงสำนักลายนะครับนะในรอบแรกไป Concise of Money for People นะครับสรุปสาระสำคัญของเงินนะครับสำหรับคนทั่วไปนะอันนี้เป็นรอบที่2นะครับจะจัดขึ้นนะครับในเสาร์ที่16เมษายน65นะเวลา 18.30 ถึง 21.30 นะครับท่านที่สนใจนะครับก็ฟังรายละเอียดนะของเนื้อหานะครับนะในช่วงนี้2นาทีถ้าท่านที่ไม่สนใจนะครับกดข้ามไปในนาทีที่2ได้เลยนะจะเป็นเนื้อหาของคลิปนี้นะครับสำหรับท่านที่สนใจการประชุมสัมมนาออนไลน์นะก็สนใจก็ติดต่อผ่าน LINE ID ผมนะครับ @9599เนื้อหาหัวข้อในการพูดคุยเนี่ยจะทำให้ท่านมองเห็นภาพนะว่าปัญหาความขัดแย้งนะของมหาอำนาจในขณะนี้มันเกิดจากอะไรนะก็คือความสำคัญของเงินนั่นเองนะครับการสร้างเงินจากอดีตสู่ปัจจุบันเงินกับหนี้สินเงินกับอำนาจเศรษฐกิจมหาภาคและเศรษฐกิจจุลภาคเงินกับเศรษฐกิจเงินคือความชั่วร้ายหรือไม่นะครับเงินจากระบบธนาคารกลางปัญหาเศรษฐกิจและการเงินในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินแห่งศตวรรษเงินสกุลคริปโตและเงินดิจิทัลของธนาคารกลางนะครับมันท่านที่สนใจนะครับอันนี้สำคัญนะท่านที่พลาดไปนะใน2ตอนนะที่ผมทำไปในปลายปีที่แล้วนะครับส่วนตอนที่3นะท่านที่สนใจเป็นตอนต่อจาก2ตอนที่แล้วนะเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยต้องรอนะครับเพราะตอนที่3จะพูดถึงสิ่งที่ผมมองคาดการจะเป็นไปหลังตลาดแครชแล้วนะซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง Great Reset ต่อไปในทศวรรษนี้นะครับต้องรอสักนิดหนึ่งนะซึ่งต้องติดตามดูสถานการณ์นะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับครับสำหรับท่านนะครับที่สนใจการลงทุนในทองคำนะครับนะในช่องผมจะบอกว่าให้ลงทุนในระยะกลางระยะยาวนะโดยเฉพาะลงทุนไว้เพื่อจะเป็นเซฟฮาเวนหลุมหลบภัยนะใช้ปกป้องตัวเองนะครับเขาเรียกว่า preserve wealth นะ protect wealth นะป้องกันความมั่งคั่งของตัวเองเนี่ยนะไม่ให้มันเสียหายไปจากสภาวะความผันผวนความไม่แน่นอนการด้อยค่าของเงินจากเรื่องของเงินเฟ้อแล้วก็ความไร้เสถียรภาพนะครับทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะอย่างสงครามนะซึ่งผมบอกว่านักลงทุนในระยะกลางระยะยาวเนี่ยถือครองประมาณ 10-20% ในสินทรัพย์ท่านนะครับก็น่าจะเพียงพอที่จะ cover นะเข้าไปกระป้องกันตัวเองจากความเสียหายนะครับแต่สำหรับนักลงทุนระยะสั้นนะท่านต้องไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะในเรื่องของ cycle นะครับแล้วก็มุมมองของนักวิเคราะห์ที่เป็นเขาเรียกว่า daily trader นะพวกผู้ค้ารายวันนะรายสัปดาห์อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ผมเองก็ทำข้อมูลวิเคราะห์ให้ดูถึงไซเคิลวงรอบจักรนะของทองคำระยะสั้นเนี่ยมันมีไซเคิลของมันอยู่นะในประมาณทุก 30-33 วันนะครับมันจะเป็นรอบสูงรอบต่ำของมันนะถ้าไม่รวมถึงเทรนทิศทางแนวโน้มเนี่ยมันจะเป็นรอบสูงรอบต่ำปกตินะซึ่งมาจากข้อมูลข่าวสารนะรายเดือนพวกตัวเลขการจ้างงานนะในสหรัฐนะครับแล้วก็เรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อแต่ถ้ามันมีเรื่องของเซนติเมนต์สำคัญสำคัญอย่างเช่นเรื่องสงครามที่ผ่านมาในช่วงต้นปีนะเรื่องของเงินเฟ้อที่พุ่งสูงผิดปกตินะครับลักษณะแบบนี้มันจะมีการเปลี่ยนเทรนด์ซึ่งอาจจะเป็นอัพไซด์เทรนด์หรือเป็นดาวไซด์เทรนด์นะถ้ามันไม่มีการเป็นอัพไซด์เทรนดาวไซด์เทรนเนี่ยมันก็จะแกว่งตัวเรียกว่าไซด์เวย์นะครับเพราะนั้นเราต้องเข้าใจนะไซเคิลวงรอบระยะสั้นกับเรื่องของเซนติเมนต์ให้ดีนะครับซึ่งในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นอัพไซด์เทรนนะใน2เดือนแรกของปี65นะแล้วพอมาถึงรอบนี้มันจะเป็นดาวไซด์เทรนนะครับกับสิ่งที่ผมคาดการมันน่าจะเป็นไซด์เวย์นะเพราะนั้นในช่วงประมาณเกือบเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะหลังจากที่มันขึ้นสูงสุดไปถึงประมาณ 1,900 ขึ้นไปถึง 2,000 นะประมาณ 2,070 แล้วต่อออนเนี่ยมันก็เป็นดาวไซด์เทรนด์นะประมาณเกือบเดือนที่ผ่านมานะแล้วมีโอกาสที่จะเป็นไซด์เวย์ต่อไปนะครับผมก็จะมาทำคลิปเนี่ยแหละครับอธิบายให้ฟังนะว่าผมคาดการณ์มา3ครั้งนะนับตั้งแต่ต้นปีนะว่ามันเป็นช่วงสูงในต่ำต่ำในสูงนะเป็นอย่างไรนะก็จะมาคาดการณ์ว่านะอย่างปลายเดือนหรือว่าสัปดาห์สุดท้ายของมีนาคมเนี่ยนะมันจะเป็นลักษณะนะแบบใดนะ
ก็จะเป็นแบบดาวไซส์แล้วก็เป็นแบบสูงนะมันมีลักษณะแบบใดนะเดี๋ยวจะมาว่ากันแต่ว่าถ้าเราจำได้นะครับนะผมย้อนกลับไปเมื่อมกราคมนะผมคาดการว่าปลายมกราคมเนี่ยก็คือ24มกราคม65เนี่ยมันเป็นสูงในสูงนะเพราะช่วงนั้นมันเป็นลักษณะของเริ่มอัพไซด์เทรนด์และเป็นวงรอบที่ทองคำขึ้นสูงมันยังเกิดสูงในสูงคือสูงแรกคือสูงที่มันไซเคิลวงรอบสูงของมันนะแล้วก็เป็นสูงเนื่องจากอัพไซด์เทรนด์แล้วพอ25กุมภาพันธ์65ที่ผ่านมามันเป็นต่ำในสูงนะก็คือมันยังเป็นอัพไซด์เทรนด์แต่เป็นวงรอบต่ำของมันมันยังเป็นต่ำในสูงนะครับแล้วพอมา25มีนาคม65ผมดูตัวเลขเนี่ยมันก็จะเป็นสูงในต่ำเพราะมันเป็นดาวไซด์เทรนด์แต่เป็นวงรอบสูงของมันนะเพราะฉะนั้นในปลายเดือนหน้าเมษายนเนี่ยช่วงประมาณนี้แหละครับนะสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยนะมันก็จะเป็นสภาวะแบบไหนนะมันก็จะเป็นสภาวะที่เป็นต่ำแต่จะเป็นต่ำในสูงนะหรือมันต่ำเฉยๆคือมันกำลังจะเป็นอัพไซด์เทรนด์หรือมันจะเป็นไซด์เวย์นะเพราะผมเห็นทิศทางในเดือนหน้าเนี่ยนะซึ่งตัวเลขเงินเฟ้อน่าจะยังขยับสูงต่อไปสภาวะสงครามยังมีความไม่แน่นอนมันเป็นไปได้ว่าเป็นไซด์เวย์หรืออาจจะเป็นเหตุการณ์ใหญ่ๆเซนติเมนต์ใหญ่ๆอาจจะอัพไซด์ขึ้นมาครั้งนึงมันในรอบหน้าเนี่ยมันจะเป็นวงรอบต่ำของมันของทองคำนะครับแต่จะเป็นอัพไซด์เทรนด์มาในวงรอบหน้าเนี่ยก็จะเป็นนะครับต่ำในสูงได้ในช่วงปลายเมษายนนะครับก็จะเป็นต่ำในสูงเป็นวงรอบระยะสั้นที่เป็นช่วงต่ำของมันแต่อาจจะเป็นอัพไซด์เทรนด์ได้จากเหตุการณ์นะครับก็ฝากไว้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ